Hi guys สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาพบกับช่อง Lollipop Channel อีกเช่นเคยวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาปั้นแปะดินโฟมบนแผ่นไม้กันนะคะในซองบรรจุอะไรมาให้เราบ้างเดี๋ยวเรามาแกะดูพร้อมๆกันเลยนะวันนี้คิตตี้ของเรามาในธีมนางฟ้านะคะน่ารักมากๆเลยค่ะทุกคนว้าวแล้วก็จะมีรูปภาพตัวอย่างให้เราเลือกนะคะว่ามีอะไรบ้างและยังมีดินโฟมอีกนะคะทุกคนดินโฟมของเราเขาจะแพ็คใส่ซองมาแบบนี้ค่ะเรียงสีสันสวยงามมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเรามาแกะดินโฟมออกพร้อมๆกันเลยนะคะดินโฟมที่เขาให้มาก็จะมีสีแดงสีเขียวสีครีมสีส้มค่ะสีขาวสีเหลืองและก็สีชมพูค่ะยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะภายในซองก็จะมีสติ๊กเกอร์กากเพชรแถมมาให้เราด้วยค่ะสีสันวิ้งวับมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำพร้อมๆกันเลยนะคะเราจะเริ่มจากสีขาวค่ะสีขาวดินโฟมสีขาวตัดออกมาจากซองและบีบและก็แปะไปบนแผ่นไม้ในรูปหน้าของคิตตี้นะคะพอเราบีบดินโฟมออกมาแล้วเราก็กดลงไปที่แผ่นบล็อกไม้ค่ะตามรูปหน้าของคิตตี้เลยนะคะทุกคนทำไปจนกว่าจะเสร็จค่ะจากนั้นมงกุฎดอกไม้บนหัวของคิตตี้นะคะเราจะใช้สีแดงและสีเหลืองค่ะแตะดินโฟมลงไปค่อยๆเกลี่ยดินโฟมนะคะทุกคนพอเสร็จจากมงกุฎดอกไม้แล้วนะคะต่อไปเราจะใช้สีชมพูค่ะดินโฟมสีชมพูเราจะนำมาทำเป็นปีกของคิตตี้นะคะค่อยๆเกลี่ยและกดลงไปเหมือนเดิมค่ะพอเสร็จจากส่วนปีกของคิตตี้แล้วเราก็จะมาทำมือและเท้าของคิตตี้นะคะคือจะใช้ดินโฟมสีขาวเหมือนเดิมค่ะค่อยๆเกลี่ยและกดลงไปเหมือนเดิมค่ะหลังจากทำส่วนมือและเท้าของคิตตี้เสร็จแล้วจากนั้นเราก็จะมาเริ่มทำชุดของคิตตี้กันเลยนะคะชุดของคิตตี้วันนี้เราจะใช้ดินโฟมสีเขียวค่ะพอเราทำตัวชุดเสร็จแล้วเราก็มาทำส่วนที่เป็นแขนของชุดนะคะส่วนที่เป็นแขนของชุดเราจะใช้สีส้มค่ะว้าวเป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนค
ิตตี้นางฟ้าของเราปั้น8ดินโฟมลงไปแล้วสีสันสวยงามมากๆเลยค่ะพอเราทำส่วนของคิตตี้เสร็จแล้วเราอย่าลืมแปะสติ๊กเกอร์กากเพชรลงไปนะคะว้าวสติ๊กเกอร์กากเพชรสีสันวิ่งวับมากๆเลยนะคะทุกคนแปะสติ๊กเกอร์กากเพชรลงไปในส่วนปีกของคิตตี้ค่ะเสร็จแล้วนะคะทุกคนสำหรับปั้น8ดินโฟมบนแผ่นไม้ในรูปของคิตตี้นางฟ้าสำหรับคลิปนี้ถ้าใครรักและชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะบ๊ายบายค่ะ